ครั้งนี้ค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการเนี่ยเขามีการพูดถึงตรงนี้ว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวม็อบเนี่ยต้องจบลงอ่ะตรงนี้จะเป็นอย่างไรต้องมาดูกันนิดนึงนะคะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลตรงนี้ค่ะทางด้านของด้านรองผู้บัญชาการมีการเปิดเผยนะคะถึงชุมนุมเนี่ยล่าสุดเลยนะกลุ่มทะลุแก๊สว่าเขายังมีการจัดการชุมนุมที่แยกดินแดงยังคงเหมือนเดิมเลยตั้งแต่วันที่8กันยาที่ผ่านมาซึ่งเขาก็ยังพบนะว่ามีการขอความวุ่นวายรวมไปถึงการละเมิดกฎหมายหลายข้อหาซึ่งครั้งนี้ค่ะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีการบันทึกภาพและเสียงเพื่อติดตามตัวของผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายทุกคนและจากการสืบสวนคาดว่าน่าจะออกหมายจับผู้สนับสนุนผู้นำกลุ่มหรือเปล่านะหรือร่วมนำอาวุธอุปกรณ์ต่างๆมาส่งมาจำหน่ายและคาดว่านำมาใช้ในการชุมนุมด้วยเขาจะจับได้เนี่ยภายในสัปดาห์หน้าอย่างน้อยเนี่ยคือ3คนแต่ยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงถึงกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลังคือท่านน่ะเชื่อว่าต้องมีคนบงการอยู่ด้านหลังแน่นอนนะจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามซึ่งทางด้านของท่านพลตำรวจตรีปิยะเนี่ยมีการตอบคำถามสื่อต่างประเทศที่ตั้งคำถามว่าทำไมตำรวจเนี่ยถึงไม่ดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดความไม่สงบความไม่เรียบร้อยหรือเกิดความเดือดร้อนกับประชาชนทั่วไปซึ่งตรงนี้นะคะการปฏิบัติการหน้าที่ของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าจะพยายามทำให้เกิดความสมดุลไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายโดยจะมีพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งก่อนและหลังการชุมนุมเพื่อลดการกระทบกระทั่งกันแต่ตรงนี้ต้องยอมรับนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวคือสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยหรือว่ามุมต่างๆที่มีการไปจัดการชุมนุมมันมีตรอกซอกซอยจำนวนมากรวมถึงโรงพยาบาลและชุมชนค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคในขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับการชุมนุมค่ะเพื่อปิดจุดอ่อนและถ้าเกิดว่าทำได้เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าจะจบลงอย่างแน่นอนและถ้ายังพูดถึงอีกในกรณีที่มีการคุกคามสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การควบคุมพื้นที่การชุมนุมก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังตัวเองปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพราะจากข่าวค่ะพบว่าอาจจะมีการทำร้ายสื่อมวลชนเพื่อหวังผลให้เหตุการณ์เนี่ยลุกลามและบานปลายหลังจากพบว่ามีการปลอมตัวหรือแฝงตัวอยู่ในกลุ่มสื่อมวลชนด้วยหรืออาสาสมัครทางการแพทย์เพื่อก่อความวุ่นวายหรือทำร้ายเจ้าหน้าที่อ่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะว่าม็อบเนี่ยยังคงเดือดอยู่นะแล้วก็ฝากไปถึงพี่ๆสื่อด้วยว่าการทำข่าวมันก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่จากที่ท่านได้พูดมาเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าสามารถจับจุดได้แล้วภายในสัปดาห์หน้าม็อบเนี่ยจะยุติลงคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในเรื่องของม็อบนะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้พูดคุยกันผ่านไลฟ์ของทาง World News คิดว่าม็อบเนี่ยจะไปในทิศทางไหนอย่างที่ท่านบอกหรือเปล่าว่าสัปดาห์หน้ามันจะจบลงมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็สามารถส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะทางไลฟ์นั่นเองค่ะแต่ว่าเรื่องของม็อบต้องรอติดตามกันอีกครั้งนึงWorld News ข่าวในมือคุณ